ฮัลโหลทุกคนมาเจอกันในป่าในดงกันอีกแล้วค่ะอยู่ในป่าในดงกันอีกแล้วทุกคนมาเรามาเซอร์เวย์เดี๋ยวเราจะมาเซอร์เวย์ดูตอนนี้เข้าสู่ฤดูนะคะกำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะและสิ่งที่กำลังจะมาก็คือกระเทียมป่าเดี๋ยวเรามาเซอร์เวย์ดูซินะคะว่ามันงอกหรือยังนะคะกระเทียมป่าของเราเนาะนะคะไปดูซินะคะมาแล้วจ้ารู้ดูการรู้ดูการเก็บกระเทียมป่าของเรานะคะใกล้จะมาถึงแล้วจ้าเห็นไหมตอนนี้เริ่มโผล่พ้นจากดินมาตุ๊ปุตีปิแล้วค่ะเริ่มมาน้อยๆแล้วต้นยังน้อยอยู่ต้นยังน้อยอยู่นี่ต้นยังเพิ่งโผล่ขึ้นมานี่นะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราก็จะได้มาเก็บกระเทียมป่าโชว์กันแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้กระเทียมป่าไปกินกันแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วฤดูสปริงกำลังจะเข้ามากระเทียมป่าก็เริ่มโผล่พ้นดินมาแล้วค่ะนี่วันนี้แม่จ๋ามาเซอร์เวย์มาลองเซอร์เวย์ดูเอ๊มาหรือยังเนาะขึ้นเยอะเลยนะทุกคนเนี่ยแถวเนี้ยนี่กำลังขึ้นเห็นไหมน่ะจะได้เก็บกระเทียมป่าเอาไปผัดแล้วก็ไปดองเยอะมากนะคะบริเวณนี้เยอะมากเลยกำลังโผล่ขึ้นมาเต็มโอ้แม่จ๋าก็จะเหยียบเบี้ยมันเสียดายนี่ทุกคนเต็มเลยค่ะมาแล้วฤดูการกระเทียมป่าอันนี้กระเทียมป่านะคะและไอใบเนี้ยที่กำลังจะขึ้นนี่ก็เป็นผักชีล้อมนะผักชีล้อมฝรั่งนะก็กินได้เหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาก็โตพร้อมๆกันมาพร้อมกันนะคะผักชีล้อมนะที่เป็นใบสามแฉกเนี่ยนะนี่ผักชีล้อมใกล้ๆกันก็ปะปนไปด้วยกระเทียมป่านี่เห็นไหมของกินทั้งนั้นของกินทั้งนั้นแต่ฝรั่งใครไม่ไปเก็บของกินเต็มเลยนี่แล้วก็มีดอกไม้ด้วยนะเนี่ยนะดูให้ดีนะคะทุกคนนี่กระเทียมป่านะคะกระเทียมป่ากับต้นดอกไม้มันจะคล้ายกันเด้อบางทีเดี๋ยวจะสับสนนะครับบางทีจะสับสนไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเนี่ยมันจะเป็นคู่แฝดกันบางทีคนที่ยังไม่ค่อยรู้ก็จะแบบว่าไปเก็บเอาต้นดอกไม้มันจะใบลักษณะคล้ายๆกันแหละมันจะเป็นกอๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะบางทีไปเก็บเอาดอกไม้นะคะหรือว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรน่าลืมชื่อนะคะลืมชื่อแต่ไม่ยากเลยทุกคนไม่ยากเลยนะนะคะเราจะรู้ได้ไงกระเทียมป่าก็แค่เด็ดมาดมนะคะกลิ่นกระเทียมนะคะกลิ่นกระเทียมแบบชัดเจนมากนะคะก็คือดอกนั้นแหละแต่ถ้าเราเอาใบดอกไม้เนี่ยมาดมมันก็ไม่มีกลิ่นกระเทียมนะนะคะมันก็ไม่มีกลิ่นกระเทียมนะคะดังนั้นนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวก่อนจะเก็บมาเด็ดมาดมก่อนนะคะถ้าได้กลิ่นกระเทียมลื่มๆแล้วใช่เลยนะโอเคค่ะทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวนะคะรอให้มันให้กระเทียมป่าโตอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราพากันมาเก็บกระเทียมป่าจ้าไปก่อนแล้ว